วัสดีค่ะวันนี้แม่น้อยสิเฮ็ดน้ำพริกน้ำพริกมะขามหมูน้ำพริกหมูมะขามผัดนะคะใส่กระเทียมเกี่ยวกระดักกระชี้ลงไปผัดก่อนนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะเกี่ยวกระดักกระเทียมกระดักกระชี้กระเทียมหอมก่อนนะคะรากผักชีกับกระเทียมนะคะเคี่ยวให้หอมแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปนะคะผัดนะคะผัดให้หอมใส่เกลือลงไปค่ะสาเหตุที่ให้ใส่เกลือลงไปนี่เพราะว่ามันเฮ็ดให้ดูดซับความเขาเอิ้นอย่างน้ำมันในน้ำมันหรือน้ำได้หอมแดงนะคะมันจะได้หอมแล้วก็เหลืองไหวนะคะมันจะผัดไปมันหอมก่อนนะคะจ้าพอหอมเหลืองแล้วนะคะพอหอมแล้วผัดหอมแดงหอมแล้วก็ใส่หมูบดลงไปนะคะหมูผัดน้ำพริกมะขามนะคะเมนูนี้ในสูตรของเมย์หน่อยเป็นเมนูผัดกระถิ่นค่ะจะออกอาหารอีสานนะคะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งว่ามันเป็นอาหารอีสานได้จังไสนะคะถ้าจะผัดหมูให้สุกก่อนนะคะให้สุกหอมก่อนนะคะใจเย็นๆพัดไปเรื่อยๆค่ะให้หมูเข้าสุกหอมยี่ยี่ออกให้มันแตกจากกันนะคะสำหรับผักขามอ่อนนะคะมีอะไรได้ตำไว้แล้วนะคะใส่ครกตำนะคะบอแนะนำให้เครื่องบดบอแนะนำให้เอาเครื่องบดนะคะเพราะว่ารสชาติที่ได้เนื้อสัมผัสที่เขากินมันแตกต่างนะคะไม่แนะนำนะคะว่าใช้เครื่องให้แนะนำให้ใส่โคกนะคะตามแต่มีตอนเหนือตอนเหนือผักขามเพราะนั่นนะคะถ้าบดเอามันก็จะได้อยู่ค่ะแต่ว่าความมันคือละเอียดกับกินค่ะแต่ว่าเนื้อสัมผัสและรสชาติในการกินมันแตกต่างกันนะคะตัดไปจนหมูเขาหอมแล้วนะคะเหลืองแล้วสุกแล้วนะคะเข้าไปใส่ผักขามลงไปค่ะมีที่ผักขามกินนิดหน่อยตำไปนะคะมะขามอ่อนนะจ๊ะหมูผัดน้ำพริกมะขามถ้าเราจะใส่มะขามอ่อนลงไปผัดให้หอมเหลืองให้มันหอมเข้ากันก่อนนะคะถ้าจะเป็นน้ำพริกใดที่ไหนไม่น้อยยังไม่เห็นนั่นบักพริกประสันยาเป้าบักพริกนี่ใส่ที่หลังค่ะเพราะว่าเราจะให้ทุกอย่างมันผัดให้เข้ากันก่อนนะคะก็หมูให้เข้ากันก่อนให้มันหอมก่อนเมนูนี้นะคะคุกข้าวเจ้ากินแบบโอ้โหอร่อยอลังการไม่อยากบอกอยู่แล้วค่ะท่านนะจ๊ะสำหรับสาวๆที่ชอบอะไรที่มันจี๊ดจ๊าดใส่น้ำตาลลงไปค่ะรสดีไม่ใส่ผงนัวนะคะถ้าใส่รสดีแล้วไม่ใส่รสผงนัวนะจ๊ะในเมนูนี้นะจ๊ะสังเกตให้ดีนะจ๊ะผัดไปก่อนนะคะผัดไปเรื่อยๆก่อนจากนั้นเราก็จะใส่พริกป่นนะคะเพราะต้องการให้หมูกับผักขามนี่สุกให้เข้าแม่ใจว่ามันสุกแล้วเพราะจังใส่พริกนะคะพอเดี๋ยวใส่พริกลงไปกินมันจะฉุนนะคะเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายเผ็ดนิดสุดแท้แต่อันนี้ใส่เป็นไรตามกำลังปากและลำไส้ที่จะรับได้นะจ๊ะท่านเป็นอีสานจังไหนนะคะเป็นที่ราคาเพราะไม่น่าจะใช้น้ำปลาร้านะคะเมนูนี้ไม่ใช้กะปินะจ๊ะ
ใช้เป็นน้ำปลาร้าปรุงของข้าวเหนียวไปนะคะพี่น้องน้ำปลาร้าปรุงแต่ว่าสูตรน้ำปลาร้าปรุงจะเอาได้ที่หมวดหลากหลายความรู้นะจ๊ะบอกไว้แล้วนะจ๊ะมีมากมายนี่จัดใส่ลงไป เราจะให้มันนัวแซ่บนะคะพอก่อนกินก่อนนะคะมาชิมก่อนนะคะเนี่ยหอมหัวนรังการงานกลางอยู่แล้วประคันกระติบมะพร้าวพอเฮ็ดเสร็จแล้วนะคะพักไว้ให้เย็นใส่กระป๋องเขาตู้เย็นได้เก็บเป็นเดือนได้นะคะแต่มันจะถึงเดือนเวลาพี่น้องคอมันแสบกระติบว่าปักคือมือบ่คะเห็นไหมคะมันเริ่มจะอร่อยแล้วเราก็จะชิมชิมเห็นมันได้รสชาติแบบใดเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะเปรี้ยวหวานออกนวกประแดกหน่อยนึงคิดไปละค่ะรสชาติจะโอแล้วนะคะแต่ว่าบะขามอ่อนทอดไม่ค่อยสุ่มนะคะนี่หน่อยจะใส่เป็นบะขามเปียกลงไปอีกนะคะในช่วงนี้ห้าวรีไฟเป็นไฟอ่อนนะคะพัดแห้งๆสักน้อยนะคะแต่นำบะขามเปียกลงไปนิดนึงเพราะว่าบะขามสดเขามันบอคอยสมมันจะต้องออกเผ็ดเปรี้ยวมันถึงจะแซ่บดูว่าในเมนูนี้นี่ค่ะง่ายๆเห็นไหมคะรสชาติจะออกเผ็ดเปรี้ยวหวานนิดๆนะคะบนมันหวานจ่อยเลยหวานนิดๆพอติดลิ้นนะคะแล้วก็มีนัวหน้าปลาแดกปลาแดมปลาแดมหน่อยนึงพัดไปอีกสักพักเขาก็จะเอาใส่จานนะคะแล้วก็พักให้เย็นแล้วก็ใส่กระป๋องเก็บได้เดี๋ยวแม่น้อยจะใส่จานว่างให้เบิ่งนะคะเซ็ตซับเรียบร้อยสำหรับหมูผัดน้ำพริกมะขามนะคะหรือน้ำพริกมะขามผัดหมูก็ได้นะคะแต่ซื้อเอิญอันเดียวกันนะคะเห็นบ่คะหน้าตาน่ากินบ่คะนี่ค่ะรสชาติเผ็ดเปรี้ยวออกหวานนิดๆแล้วก็นัวปลาแดกหน่อยๆนะคะกินกับข้าวเจ้าก็ได้กินกับข้าวเหนียวก็ได้นะคะคลุกเขาทอดไข่เจียวก็แซ่บแล้วนะคะลองไปเฮ็ดเบิ่งนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นได้เป็นเดือนนะคะใส่กระปุกไว้นะคะลองไปเฮ็ดเบิ่งนะคะอีก1เมนูอีก1น้ำพริกสำหรับสาวๆหรือพี่ปาราเอื่อยอายทั้งหลายมักกินนะคะน้องน้องสูตรนี้ลองเบิ่งนะคะมีหน่อยเค็ดประจำนะคะทำมีมะขามนะคะรับรองว่าอร่อยถูกใจพี่น้องแน่นอนเห็นบอกกันน้ำพริกมะขามเนาะค่ะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะเพจเบิ่งนะคะด้วยรักใจจ้ารักนะจุ๊บ